อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุกข์ควรละนิโรธคือความดับทุกข์ควรทำให้แจ้งและมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควรทำให้เกิดขึ้นขันธ์5ได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกามารมณ์คือจิตที่ยังรุ่มร้อนแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้าอนิสงส์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไปทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเหง้าของอกุศลกุศลและรากเหง้าของกุศลรู้จักชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับของชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะรู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิดเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิจเมื่อเห็นความไม่เที่ยงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมปล่อยวางย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับผู้มีปัญญาสละตนออกจากความลุ่มหลงความหมกมุ่นในกามคุณ5ด้วยเห็นว่าการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้นคือการข้องเกี่ยวลุ่มหลงผูกพันเปรียบดังปลาติดเม็ดย่อมมีความทุกข์ดิ้นรนอยู่